ท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงๆนะเสียงผมไม่ค่อยดีผมเป็นไข้แล้วก็ไปหาคุณหมอสิริโรจน์คุณหมอก็บอกว่าอย่าอาบน้ำอย่ากินข้าวมันจะอ้วนแล้วก็ให้ลดความร้อนผมกินยาผมแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่3วันแล้วครับก็เลยคิดถึงชาบูผมไปกินพวกจิ้มจุ่มพวกอะไรที่ร้านอื่นๆเขาขายกันผมกินอยู่หลายที่กินเมื่อไหร่ผมคันตัวเมื่อนั้นผมก็เลยมาที่ชาบูของโรงแรมที่10นะครับอันนี้ชื่อน้องอย่างเนี้ยน้องมิ้มครับก็รู้จักกันมาหลายปีตั้งแต่เขาเป็นเด็กฝึกงานตอนนี้เขาก็อายุจะ30กว่าและ32ผมสั่งชาบูที่ผมรู้จักชาบูเนี่ย1เจ้าของโรงแรมก็เป็นญาติกันอันที่2คุณประสาทตรงสิริร้านสิริยนต์ที่ขายมอเตอร์ไซค์ได้เล่าให้ผมฟังหลายปีแล้วว่าชาบูที่อร่อยที่สุดที่ดูชินมีคนญี่ปุ่นมาที่นี่แล้วก็จะต้องทานชาบูของคนละครไม่ได้แล้วชาบูที่นี่ก็มีทั้งชุดทะเลชุดหมูชุดเนื้อที่ผมทานพี่ยิ่งหมดไปชุดหนึ่งแล้วล่ะแต่วันนี้ขอเนื่องจากว่า ตอนบ่ายเนี่ยผมไม่ต่อละผมว่างละผมเลยขอนั่งทานช้าๆแต่ว่าตอนมาถึงแรกๆเนี่ยเขาจะล้างคอด้วยน้ำชาเหตุผลเพราะว่าลิ้นเราเนี่ยติดอาหารตอนเช้ามามันจะทำให้ทานชาบูไม่อร่อยเขาก็เลยเอาน้ำชาซึ่งเป็นชาอย่างดีนะชาอูหลงมะลิด้วยนะครับผมนี่คอชาผมกินชาเหมือนกับคนเคยกินเหล้าเก่งๆนั่นแหละผมกินหมดแก้วเลยนะแต่ผมกินไปแล้วก็รู้สึกลิ้นเนี่ยถูกล้างไม่ให้มีรสชาติเดิมแล้วก็ไปปรับอุณหภูมิไปรับเนื้อออกแล้วก็ชาบูท่านผู้ชมคือผมไม่ถนัดเหนื่อยด้วยก็น้องก็มิมก็เป็นผู้จัดการให้เราก็จะดูแลว่าเนี่ยขาดอะไรท่านผู้ชมมาดูมันกำลังเดือดพันพาดเดี๋ยวผมก็ให้ถามมาแล้วสักหน่อยร้อนได้ที่นะครับพอร้อนได้ที่จับผมทานคนเดียวผมก็ทานสองคนผมก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาช้อนปุ๋มช้อนกลางผมใช้สไตล์เดิมเพราะว่าบรรพบุรุษผมมาจากไหนหลังผมเป็นจปทเจ๊กคนผู้ไทยแม่เป็นผู้ไทยว่าผมเป็นเจ๊กโค้กอยู่แล้วผมก็ใช้ตะเกียบได้พอมันเริ่มได้ที่ร้อนก็ค่อยๆคีบเนื้อหมูอันนี้เขาห้องเนื้ออย่างมีส่วนไหนของเนื้อคอเนื้อสัตว์เนื้อสะโพกชาบูของสกลนครไม่เอาเนื้อแบบซีซัวนะครับชาบูของโรงแรมดุสิตที่สกลนครไม่เอาเนื้อซีซัวถ้าคุณต้องการเนื้อหมูเนื้อดำหมูดำนี่ครับถ้าคุณต้องการเนื้อคนยังคำราคาแพงๆว่าคงว่ากิ้วมาทำเนี่ยแล้วก็ผมจุ่ม3ทีเริ่มหมาดการกินเนื้อชาบูไม่ใช่เอาเนื้อไปต้มแต่เขาอยากให้น้ำผักปล่อยให้มันเข้าที่เกลืออันนี้คือน้ำกับคือความหวานของผักของเกลือของพืชต่างๆเนี่ยมันเข้ากันอร่อยกุ้งกรอบเสร็จแล้วเขาก็จุ่มๆเขาไม่อยากเอาเนื้อหลงไปต้มเป็นน้ำข้นเหนียวหนืดถ้าคุณกินดิบๆนะเนื้อหมูผมกินไปคำหนึ่งนุ่มมากเหมือนกินเยลลี่อ่ะแต่นี่เราพอสมน้ำจิ้มมี2แบบน้ำจิ้มนี่เป็นแบบบ้านเฮาสกลนครบ้านเฮาแกวมักพริกคั่วแล้วอันนี้เป็นแบบซอสหายไปคือน้ำลายไปซอสพริกแม็กกี้ผสมเป็นสูตรสำเร็จของเขาแต่ผมนี่ต้องการพริกไทยส่วนประโยชน์ของผสมสดน้ำแล้วก็จะมุนแกงมาและความขอร้องอย่าไปเอาพัดลมมาเผาล็อกตอนเหนือมันออกมันจะทับทันทีคนจีนเขาต้องเน้นเรื่องจะกินข้าวคุณต้องกินน้ำซุปแล้วก็ร้านต้องปิดด้วยน้ำซุปก็ชาบูที่ชมญี่ปุ่นของที่นี่นะครับชื่อโรงแรมติดคนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อทานพวกนี้หมดแล้วนะจะสั่งเนื้อสั่งอะไรมากินหมดแล้วน้ำซุปที่เหลือเนี่ยเขาจะอร่อยครับเขาจะไปสั่งเอา
ข้าวมะลิที่มะลิบ้านเรานี่แหละเอาลงไปต้มไปตุ๋นแล้วก็เอาชุดข้าวต้มมาเทลงไปปิดไว้แล้วก็ตักข้าวต้มมาปิดท้ายสไตล์การกินของจีนเวียดนามญี่ปุ่นคล้ายๆกันคือจะตบด้วยข้าวมันน้ำซุปนี่แหละจากนั้นก็เอาไปด้วยครีมหรือไม่ก็จิบน้ำชาหรือไม่ก็เอาวิสกี้คุณแนะนำให้คุณมากินชาบูที่โรงแรมถึงสิบสิบคนนะครับแล้วคุณจะไม่คันตัวคุณไม่เป็นไรเลยไม่ได้พูดเล่นอ้างชื่อผมได้แต่ราคาปกตินะครับแต่คุณจะได้ของดีที่คุณภาพเดี๋ยววันนี้นิ่มถูกใจมากบริการเดี๋ยวต้องทิปให้น้องแล้วก็อย่าลืมทิปให้พวกตัวด้วยพวกตัวชื่ออย่างพวกเดชนะบอกพวกเดชด้วยว่าอร่อยมากผมรู้จักมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กมาอยู่ใหม่ๆตอนนี้ผ่านไปอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับก็แล้วก็พุกเดชคนที่ทำให้ผมทานนี่นะครับรับประกันเขาอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานตอนนี้เขาเป็นเชฟใหญ่นะรับประกันได้ถ้าคุณมาเจอมีผมคือรถนะเอาหน้าแข้งที่เป็นไปใส่เหลี่ยมเสารับรองคุณจะแซ่บกว่าเดิมโอเคมากินเดียวกันโอเคท่านผู้ชมที่เคารพครับท่าใส่กระเป๋าทีวีวันนี้โชคดีมากครับผมป่วยเป็นไข้มา3วันเสียงยังไม่ยาหาได้เวลาพอหมดแล้วก็ทางโรงพยาบาลที่แล้วก็โอเคแล้วก็หลับมายังก็ไม่ยังทั่วแต่ยังอยู่ในห้องแอร์จะหนาวผมเลยคิดถึงว่าผมต้องกินอะไรร้อนๆก็จะไปกินกิมจุ่มซึ่งผมเคยไปกินหลายที่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับก็ไม่ได้บอกว่าทุกที่นะครับไปบางที่ผมคันตัวคันมากเลยคิดได้ว่าโรงแรมดูสิสาวสวยสีผมเป็นญาติกันถึงแต่ดูประจักษ์ให้ฟังมาทุกคนเปิดใจแล้วทุกที่ผมไว้วางใจนะคือทุกเด็กคนนี้เปิดใจอยู่ดาวเด็กคนนี้ในยูเป็นผู้ประจักษ์ให้ตามคำโคว่าภาษาย้อนรับสาวัฒนธรรมมองได้เห็นเปรียบดีๆชมข่าวมาฟีจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นปาเห็นตั้มมะคุงปลาเผาอยู่ใสบอกมาไวๆสิใครสู่ฟังอ่านใดขายของบอดีโฆษณาฟีฟีบ่ต้องเสียตังเสียนุ่มลูกหล่อใจงามบ่เว้าพื้นความจมใส่ความหลังจักกะพงขึ้นอยู่ในคณะที่กลางจักกะพงขึ้นหอดหมู่ฟังบ่ต้องจ่ายตังค์รายการเป็นเทพผู้มองทางบ่ต้องจ่ายตังค์เพชรผ่านประสบการณ์มาจนใจสลายกว่าปีเนาะยังได้มาอยู่ยังได้มาอยู่ตลอดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็เริ่มจากเป็นผู้ช่วยเชฟมาจักปีจะได้มาเป็นเชฟทุกเสียงทุกสายเว้านำทุกคนเรื่องดีมากล้นเรื่องค่ายบ่ต้องว่าสุดสลายให้สมุนพัฒนาสาขาตรงของแพทย์ด็อกเตอร์อาหารของแพทย์อันด็อกเตอร์ได้ไปประกาศมาบ่เชื่อให้เฝ้าหยิบมาโรงแรมอยู่ที่สาจะไปฉันเฝ้าหยิบมาละสุเลลาเพือสลายสลายสุเลคิดหอดเดคิดหอดผู้ฟังใจเวลาเปิดมิตรไทยอยู่ดังดังวันนี้ลูกใหญ่แล้ววันเสาร์ใบสามเปิดมิตรไทยอยู่ดังดังคิดหอดผู้ฟังเรื่องอาหารเปิดแอบดูผู้เสียคิดหอดมาเข้าพอดกันจริงๆก็เห็นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเพื่อนก็ได้เปิดประสบการณ์ตรงนี้แต่เมื่อมาเข้าพอดเพราะเจ้าของโรงแรมพี่แอดกับเพื่อนกับบริได้กินผงชูรสเพื่อนเน้นเลยต้องการให้เป็นอาหารสะอาดปลอดภัยกินประจำโอเคเป็นญาติพี่น้องกันแต่ผมก็บอกบริได้กินเชฟและวันนี้นะผมได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์จริงๆนะท่านผู้ชมครับชาบูที่มาบุกกันเองชาบูที่คุกเกตทำให้ทานเลยนะครับนี่ครับมีสูตรสำเร็จอย่างเขาเป็นอย่างอาหารออกมามันคือนัวเลยผมซื้อรถเด็กคนเดียวผมไม่ได้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 ผม
ใส่น้ำเต็มที่ชุ่มของดีเขาใส่จะพาไปชมคือสมมุติว่าถ้าไม่มีถ้าผมมีไอ้พวกเนื้อนะคนที่กินมังสวิรัติกินได้เลยจะลุ้มมวยขึ้นเขาเข้าป่าถ้าท่านคิดว่าท่านมาสกลนครแล้วมาอยากกินอาหารปลอดภัยให้ท่านมากินที่ชาบูดูสิตนี่แหละหรืออื่นๆเยอะแยะให้ขนมให้ลูกชายเจ็ดอาหารที่วิถีรามสิ้นหลายครั้งแล้วผมเอาใส่จะสอสาวแวเอาใส่จะสอบสาวแวเป็นอย่างจึงแกมาให้ท่าแท้อันใดคนที่ใส่โทรแท้ก็คือแต่อันใดที่อยู่ในบ้านมันหลายมันไม่ทราบที่มันจะให้หมอจะรู้ลูกให้หมอเป็นคนก่อนจนเราจะต้องนานเคยมีเวลาเดี๋ยวคือจะใช้ให้ดีนะโอเคขอบคุณครับท่านอย่าลืมนะครับอาหารอร่อยต้องมาที่สิบสกุลละครรับรองไม่ผิดโอเค